มึงยังไม่รู้เหรอยังไม่ชอบอ่ะซื้อเติมบื้อได้ไหมเติมบื้อมีหุ่นจะล้มมาเพราะว่าเลนเจอร์จะล้มไปทับเจอจนล้มทับบังให้พระเอกที่เหี้ยพระเอกมากเสียใจต้องยังไงตกใจยังไงหุ่นอ้าวหุ่นอ้าวหุ่นช็อตแรงช็อตแรงช็อตแรงแม่ใส่ชุดนี้มาสินี่แกเอาเสื้อฉันมาใช้ยังไงล่ะฮะเออใช่เจ้าเชื่อมาใช้เองอ่ะเออเชื่อจ้ามาใช้เองอ่ะไม่มีใครให้คะแนนแบบเที่ยงตรงได้ใช่เพราะเที่ยงตรงคืออะไร12นาฬิกาเออไอ้เหี้ยต่อยกับกูมั้ยล่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังchannel เนี่ยวันนี้พูดก่อนเลยเป็นหนังญี่ปุ่นเรื่อง Detroit Metal City DMC ชื่อไทยมันคือ DMC ไม่รู้อะไรอะไรนักร้องอะไรติ่มๆทุกอย่างเมเมทัลโยกลืมติ่มเลยเออเนี่ยอะไรนั่นจะเข้าพอพอดีอีติ่มใต้แน่อ๋อชื่อใกล้ๆกันเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยพี่เลือกจากประสบการณ์วัยเด็กที่มีร่วมกันกับหนังภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เป็นนักดนตรีหลายๆคนรู้อยู่แล้วพี่เป็นนักดนตรีในอดีตนะในอดีตเป็นนักดนตรีแล้วหนัง DMC เนี่ยเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่เชื่อว่านักดนตรีเนี่ยต้องผ่านตาโดยเฉพาะนักดนตรีเมทัลพี่เป็นนักดนตรีเมทัลด้วยเล่นใต้ดินในกาวทำเพลงทำเพลงแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นหนังอีกเรื่องที่ณตอนนั้นเราอินเป็นพิเศษเราเข้าถึงเราเข้าถึงเรารู้สึกว่าเออเฮียเด็กบ้านนอกเข้ามาในเมืองเอ้ยกูนี่แหละคือโซอิจิในชีวิตจริงคือตอนเด็กๆอ่ะพี่ชอบมากแต่ปัจจุบันน่ะเอามาดูอีกจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นหนังไอ้เหี้ยมันธรรมดาตลกหนังลอมคอมพล็อตนี่คือละครไทยเลยละครไทยเลยพล็อตนี่คือละครไทยเลยเบาสมองอ่ะพระเอกจะรักนางเอกก็ต้องยังไงอ่ะมีตัวละครสักตัวนึงมาเป็นก้างขวางคอแล้วก้างขวางคอก็จะต้องรวยกว่าเก่งกว่าประสบความสำเร็จมากกว่าแล้วก็พระเอกก็จะมีคอนฟลิกต์แบบโอ้ยล้มเหลวในชีวิตล้มเหลวในชีวิตช่วงวินาทีสุดท้ายก็ต้องเฮ้ยสู้เพราะพลังความรักอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เอาเป็นว่าถามความรู้สึกก่อนดีกว่าว่าพี่รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่ามันก็โอเคนะในระดับนึงว่ามันก็ไม่ได้ดีมากมันก็ดูได้แบบคลายเครียดแต่คิดว่าถ้าสมมติเรารู้พวกการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยมันจะยินกว่าบอกกับว่านักแสดงที่เขาเล่นนะเขาเล่นเป็นแอมด้วยคือต้องบอกก่อนว่า DMC เนี่ยเป็นภาพยนตร์ญี่ปุ่นอีกเรื่องนึงที่พี่ให้อภัยเรื่องการเล่นใหญ่ครั้งเนี้ยที่พี่ให้อภัยความเล่นใหญ่เพราะว่าทุกอย่างมันใหญ่ทุกอย่างมันใหญ่จริงนึกภาพว่าทุกอย่างเซตอัพเสื้อผ้าอย่างที่คุณเห็นณตอนนี้เนี่ยรวมถึงบรรยากาศพระเอกท่านเคาน์เซอร์สอนน้องชายฆ่าคนด้วยการถางหญ้าอะไรเงี้ยปุ๊บการกบฏหันอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันไม่เล่นใหญ่อ่ะพี่จะด่านะเพราะว่าไอ้เหี้ยทุกอย่างมันใหญ่มาหมดใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงใหญ่ใน DMC พี่รู้สึกว่าโอเคแต่พอมันเป็นแบบนั้นมันก็เป็นแบบมันจะดูเซอร์เรียลนิดนึงมันจะดูแฟนตาซีไปเลยจะได้เหรอสิ่งหนึ่งที่ DMC มีคือเขาเอาบิ๊กไอเดียที่คอนฟลาคจัดๆมาครอบความเป็นลอมคอมเรื่องนี้เอาไว้จริงๆต้องบอกว่าเขาเริ่มต้นจากบิ๊กไอเดียที่คอนฟลาคจัดมากกว่าแล้วค่อยสอดช่องลอมคอมเข้าไปขยายนิดนึงบิ๊กไอเดียที่คอนฟลาคจัดก็คือบิ๊กไอเดียหลักใหญ่ๆที่เราเห็นคือโซอิจิที่เป็นท่านคราวเซอร์โซอิจินี่เป็นเด็กเอาง่ายๆเนิร์ดเด็กติ๋มเลยติ๋มเลยติ๋มเท่าที่คุณจะนึกออกว่ามันติ๋มได้อะวิ่งก็ต้องวิ่งอย่างนี้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้ติ๋มมากความฝันของนางก็คืออยากจะเป็นนักร้องเพลงป๊อปชอบเพลงป๊อปแล้วมันก็จะมีความฝันว่ากูอยากเป็นนักร้องเพลงป๊อปคือชนะใจหญิงแหละไอความติ่งตรงเนี้ยไอการชอบดนตรีตรงเนี้ยจริงๆถ้าพูดแค่นี้มันโคตรธรรมดาเลยธรรมดามากแต่ญี่ปุ่นพอจั่วคำว่าญี่ปุ่นป๊อปประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ถ้าเปรียบเทียบประเทศเป็นคนน่ะประเทศญี่ปุ่นเหมือนเป็นประเทศที่เนิร์ดหน่อยคลั่งใครก็จะคลั่งใครเลยจัดๆอ่ะเวลาชอบอะไรก็จะคลั่งจัดๆเวลาชอบอะไรก็จะแบบหมกมุ่นอยู่กับมันน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเวลาพิชไอเดียอะไรพวกเนี้ยมันจะมีความเนิร์ดออกมาเขาก็ใส่ความเนิร์ดตรงนั้นน่ะลงไปในบิ๊กไอเดียตรงนี้ไอเดียตรงนี้มันธรรมดาถูกมั้ยสร้างคอนทราสต์ดิจะ
เป็นอย่างไรถ้าไอ้โซอิจิสุดเนิร์ดคนเนี้ยต้องมาเป็นนักร้องนำวงเดธเมทัลไอ้เหี้ยน่าสนใจขึ้นทันทีเออใช่ต้องเป็นท่านเคาเซอร์ดิบเลยเดธเมทัลเลยถ้าเป็นยุคสมัยพี่อ่ะนึกภาพว่า Job for Cowboy พี่อาจจะไม่รู้จักแต่ว่าเป็นวงเดธเมทัล Job for Cowboy แม่งมันโหดสัตว์บันไลมากเขาก็ตั๋วให้ไอ้โซอิจิเนี่ยแหละเป็นนักร้องนำวงเดธเมทัลแบบนี้ซึ่งเกิดคอนทราสต์ของไอเดียขึ้นมาทันทีญี่ปุ่นมันจะมีความแบบกูต้องการควานหาบิ๊กไอเดียที่เป็นเพชรในตมอ่ะเมื่อได้เพชรในตมปั๊บมันยังไม่มีเรื่องเขาก็เอารอมคอมเข้ามาใส่เด็กวัยรุ่นหนังเรื่องนี้เป็นหนังดนตรีถูกไหมแล้ววัยรุ่นจะมีอะไรนอกจากเรื่องรักเรื่องเรียนอุปสรรคชีวิตเนี่ยเขาก็เล่าเรื่องเนี้ย DMC เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยคอนเน็กพี่นะตอนเด็กเนี่ยพูดมาตรงเนี้ยมันเลยคอนเน็กพี่นะตอนเด็กภาพยนตร์เรื่องเนี้ยดีในมุมนึงคือเมื่อพี่กลับมาดูในยุคที่อายุเท่านี้เนี่ยมันทำให้พี่รู้สึกนอสโตเจียคือหวนคืนอดีตเราดูแล้วเรารู้สึกไอ้เหี้ยวันที่กูสะพายกีตาร์ไปเล่นงานใต้ดินวันแรกวันที่เราเอาแต่งเพลงกันนะเผื่อใครๆไม่รู้นะครับวงการอันเดอร์กราวด์ไทยเนี่ยมันจะมีเมทัลเหมือนกันแล้ววิธีการเล่นสมัยก่อนคืออะไรรู้ป่ะต้องแต่งเพลงเองนะแล้วเอาเพลงตัวเองเนี่ยไปออเดชั่นเพื่อให้ได้เล่นงานคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันแล้วเราเอาไปเล่นแล้วเล่นให้มันเพื่อออเดชั่นได้เล่นงานนู่นงานนี้บ้างไม่ได้เล่นบ้างก็แล้วแต่พอมาดูยุคปัจจุบันปั๊บไอ้เหี้ยมันแค่นอสโตเจียแค่นั้นแต่ถ้าพูดถึงความดีงามของภาพยนตร์อ่ะมันก็ไม่มันก็จะจืดจืดหน่อยไอ้หนังโรงคอมแบบเนี้ยไอ้เหี้ยคนดูตามทันอ่ะคนตามทันเรามักจะรู้แล้วว่าเดี๋ยวพระเอกก็ต้องไปเจอนี่เดี๋ยวพระเอกก็ต้องไปเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวพระเอกก็เป็นหนี DMC นะเราจะว้าวแล้วเราจะหัวเราะอมยิ้มกับโมเมนต์มากกว่าโมเมนต์ที่โซอิจิแม่งไอ้เหี้ยเป็นท่านเคาเซอร์ลงจากเวทีมาปั๊บคนดูไม่รู้แบบไอ้ติ๋มออกไปมึงขยับไปกูจะดูท่านเคาเซอร์เคาเซอร์เดินไปแล้วท่านเคาเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเราจะตลกกับโมเมนต์มากกว่าเริ่มเลยมั้ยเริ่มมาเนี่ยเป็นพื้นฐานของภาพยนตร์ทุกเรื่องนะที่จะต้องแนะนำให้เรารู้จักกับอะไรบางอย่างก่อนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเลือกแนะนำส่วนที่เด่นก่อนสมมติหนังติดแงกโลเคชั่นเด่นก็อาจจะจั่วโลเคชั่นก่อนว่านี่คือที่ไหนอย่างไรมีอะไรยังไงแต่อันเนี้ยตัวละครเด่นเพราะฉะนั้นเขาให้เราทำความรู้จักกับโซอิจิก่อนเริ่มเรื่องมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นโซอิจิอยู่กับแม่กับแม่โมเมนต์ก็ไม่มีอะไรมากตัวละครนี้เขาก็บอกเราว่าเนิร์ดแค่ไหนเป็นลูกแงนะติดแม่เว้ยนะต้องเดินเงี้ยต้องเดินติ๋มหน่อยแล้วเราก็ได้รู้อีกว่าความฝันของโซอิจิก็คือการได้เป็นศิลปินเพลงป๊อปแต่งเพลงน่ารักน่ารักโด่งดังมีหญิงกรี๊ดกราดนี่ความฝันนางก็ปกตินะวัยรุ่นทั่วไปแต่ลูกเขาก็ได้นะลูกเขาก็ได้นะน่าจังหวะนั้นลูกก็ได้ถ้าสมมติวันนั้นเขามาออดิชั่นวงโปเตโต้เขาก็ได้เลยใช่ชื่อกลุ่มโปเตโต้เล่นเบสเล่นกีตาร์ก็ได้ตีกลองได้ไหมอะไรเงี้ยใช่เฮ้ยนางเล่นกีตาร์ได้นี่อาจจะเป็นมือกีตาร์ไงก็อ่ะนางก็ตัดสินใจจะเข้ามาโตเกียวเด็กวัยรุ่นคือที่บ้านเลี้ยงวัวด้วยอ่ะเลี้ยงวัวเป็นคือสามารถสื่อสารกับวัวได้พอสมควรมันก็ให้เหตุผลตรงนั้นนะว่าสื่อสารกับวัวได้เพราะที่บ้านก็เลี้ยงวัวคุยกับวัววัวเป็นเพื่อนไงแล้วก็มีน้องชายน้องชายน้องชายก็จะคอยโบกมือใช่เอาเป็นว่าสถานการณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของเด็กวัยรุ่นจริงๆต้องพูดว่าเด็กวัยรุ่นทั่วโลกเด็กวัยรุ่นต่างจังหวัดทั่วโลกที่พอโตปั๊บเนี่ยก็ต้องเข้ามาในเมืองเพราะว่าโอกาสมันมีมากกว่าช่วงชีวิตนึงนะเข้ามาในเมืองโซอิจิก็เป็นแบบนั้นเลยพระเอกพอเข้ามาในเมืองเห็นป่ะด้วยความเป็นการ์ตูนเขาก็เปิดเลยมีรุ้งรึ้งมีการ์ตูนแบบสตาร์ทูเมอานาดาตาของมันอ่ะเพลงมันอ่ะแล้วก็จะมีบิ้วๆหน่อยเข้ามาในเมืองสีสันเอาง่ายๆไอ้ซีนประมวลตรงเนี้ยเขาให้เราเห็นว่าสีสันในเมืองมันดูว้าวสำหรับโซอิจิใช่เข้าใจว่าเหมือนกับหนังเรื่องนี้เขาต้องการนำเสนอให้มันแบบเป็นการ์ตูนจัดๆมากๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้ามาในเมืองปั๊บเขาก็ให้กราฟิกวิ่งเล่นต่อมาเราก็ได้รู้ว่าการ์ตูนญี่ปุ่นจะใช้กันเยอะพระเอกมีพลังบวกในแบบที่ตัวเองไม่รู้ตัวอ๋อเข้าใจป่ะเวลาคุยกับใครก็จะแบบโพซิทีฟปล่อยพลังบวกปล่อยพลังบวกเหมือนลูฟี่ก็ยังเป็นเลยโงกุนแม่งก็เป็นพระเอกการ์ตูนน่ะมีทักษะนี้ทุกคนเลยเอามั้ยเอามั้ยคล้ายๆอย่างงี้คืออยู่ใกล้ใครปั๊บจะปล่อยพลังบวกโดยไม่รู้ตัวโซอิจิก็เป็นโซอิจิสร้างพลังบวกให้ผู้หญิงคนนึงคือไอคาว่าและสร้างพลังบวกให้รุ่นน้องมันจะมีรุ่นน้องที่แอบชอบที่แบบว่า
no music no dream อะไรของมันอ่ะไอ้พวกเนี้ยใช่นึกภาพว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นรอมคอมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลือกผูกความรักเอาไว้โดยเปรียบเทียบตัวละคร2ตัวนี้เป็นปากัดยังไม่ให้เห็นก่อนคือถ้าชักออกนี่คือมันนัวกันแน่นอนแต่อันนี้เขาเหมือนเอากระดาษมาขั้นที่พี่เปรียบเทียบกับปากัดเพราะว่าเขาไม่ให้ตัวละคร2ตัวนี้รู้ว่าทั้งคู่ชอบกันสเต็ปละครไทยใช่ๆสเต็ปเหมือนละครไทยที่พี่บอกคือเพราะอะไรรู้ป่ะเขาชอบใช้คือสังเกตดิปากหนักไม่ยอมพูดทุกเรื่องยกเว้นพูดว่ากูชอบมึงใช่ๆๆพูดทุกอย่างเอาจริงๆประเด็นเนี้ยถ้าให้พี่พูดถึงละครไทยประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่กูจะจั่วคำถามแรกๆเลยว่าเอาจริงนะพวกมึงคุยกันทุกเรื่องทุกเรื่องพ่อตายแม่ตายยายเสียแม่งเรื่องที่ไม่ควรพูดมึงก็พูดกันทุกเรื่องมึงชอบกันไม่พูดไม่พูดเงียบดิเราก็ต้องเงียบไว้มีแค่เรื่องเดียวเท่านั้นที่มึงไม่พูดใช่ที่เหลือพูดหมดสามารถบอกได้หมดเขาจะติดแบบซึนๆหน่อยผู้ชายพี่ไทยคุณทำอะไรของคุณนะฮะแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยนะไปเปลี่ยนเสื้อดีนี่นะกบเกิน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 เอาเป็นว่านางชอบแต่ก็แค่ขี้อายทั้งคู่อายต่อมารู้จักรุ่นน้องรู้จักคนที่รักรู้จักนู่นนี่นั่นหมดแล้วเรารู้แล้วโซอิจิคือใครมีเพื่อนมีอะไรเป็นยังไงคราวนี้เรามาทำรู้จักกับ DMC กันดีกว่าภาพยนตร์ให้เราเห็นเลยว่าโซอิจิเนี่ยต้องเตร่ๆไปเล่นเปิดหมวกเพลงป๊อปแม่งก็ไม่มีใครชอบมีหมามาตัวนึงเออพี่หมาขาประจำฟังอยู่ตัวเดียวเท่านั้นพี่คนเดิมอีกแล้วมีหมาฟังแค่ตัวเดียวเป็นพุดเดิ้ลไม่ประสบความสำเร็จในเพลงป๊อปช่วงนี้เรียนจบแล้วด้วยเรียนจบแล้วก็ต้องหางานทำไปเห็นใบประกาศรับสมัครเฮ้ยไอ้เหี้ยโอกาสมาโอกาสมาถึงแม้จะเป็นแนวที่เราไม่ชอบแต่ว่าก็คว้าไว้ก่อนอย่างน้อยๆก็ยังอยู่ในวงการดนตรีแล้วมีเงินเลี้ยงตัวเองด้วยมันมีวง DMC ประกาศตามหาท่านเคาน์เซอร์ที่2นะที่2พระเอกเป็นเคาน์เซอร์ที่2ด้วยไปไหนที่1ไปไหนก็น่าจะออกเอิกอะไรมันน่ะไม่ใช่ตายใช่มั้ยหนังมันไม่ได้บอกแต่ว่าตอนเนี้ยพระเอกคือท่านเคาน์เซอร์ที่2ในหนังนะพระเอกก็ไปสมัครสุดท้ายพระเอกไม่ทำได้ดีติดซะงั้นเป็นท่านเคาน์เซอร์ได้ดีก็อันนี้พูดได้ไหมว่าเป็นไบโพล่าไหมพูดได้พูดได้พูดได้เลยเพราะว่าอากัปกิริยาของโซอิจิเนี่ยมันจะเหมือนไบโพล่าเมื่อมีใครมาสะกิดอารมณ์มากๆอย่างเช่นตัวมันจะมีไอซาโตะเขาเมคว่าเป็นศิลปินดังในเรื่องไอซาโตะมาชอบกับไอคาว่าใช่ๆแล้วก็พระเอกก็จะแบบความรักไม่มีจริงความเกลียดชังแม่งน้ำลายต้องยืดเลือดต้องเปิดห้องต้องเลอะเทอะไม่มองกระดาษนะไม่มองกระดาษมองไปข้างหน้ามองอะไรก็ไม่รู้แล้วแบบความเกลียดชังความรักไม่มีจริงนี่ฉันจะเขียนเพลงเพื่อความเกลียดชังตูดตูดตูดความเกลียดชังความเกลียดชังต้องล้างแค้นความเกลียดชังอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งพระเอกเหมือนมีสองบุคลิกคาวเซอร์ก็เป็นอีกบุคลิกหนึ่งโซอิจิก็เป็นอีกหนึ่งบุคลิกหนึ่งแล้วก็อีกอย่างนึงสำหรับพี่อ่ะพี่จะขอนิยามส่วนตัวเลยว่าบุคลิกไบโพล่าเนี่ยมันคือความคอนทราสต์ในบิ๊กไอเดียที่พี่บอกแล้วเอาจริงๆนะบิ๊กไอเดียที่มันคอนทราสต์แบบเนี้ยแม่งมันสร้างแรงดึงดูดเราเสมอการ์ตูนแลนด์เรื่องเป็นเมื่อกี้พูดถึง My Hero Academia My Hero Academia ก็เป็นก็เป็นแต่อันนั้นน่ะเขามองมุมกลับลองนึกภาพว่าทั้งโลกแม่งมีพลังพิเศษกันหมดแต่กูไม่มีแต่พระเอกแม่งเสือกเป็นคนธรรมดาไม่มีคอนทราสต์คอนทราสต์แล้วไอ้คอนทราสต์ตรงนี้แหละมันสร้างแรงดึงดูดเสมอใช่อย่างลูฟี่ลูฟี่นี่อาจจะคอนทราสต์ไม่แรงเท่าไหร่แต่ลูฟี่เป็นคนที่เขาเรียก positive thinking แบบสุดโต่งมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดโต่งความสุดโต่งคอนทราสต์สุดโต่งตรงเนี้ยญี่ปุ่นใช้บ่อยอย่างมันพิษเนี่ยอย่างแรกที่พี่ดูที่ทำให้พี่ดูเนี่ยเล่มแรกเลยนะที่อ่านแล้วต้องอ่านต่อเลยคือพี่ชอบตรงที่ว่าเขากินผลไม้ไปแล้วหลังจากนั้นเขาเป็นตัวสลัดไม่ได้คือว่ายน้ำไม่ได้นี่คือจุดเริ่มต้นได้เราไม่รู้ไงว่าคนอื่นกินแล้วเป็นยังไงบ้างแต่เรารู้ว่าลูฟี่ถ้าเรือแตกตายหาแน่นอนนึกภาพว่าลูฟี่อ่ะต้องเป็นโจรสลัดเว้ยพี่ตัวเองเป็นโจรสลัดพ่อตัวเองโจรสลัดเรารู้เท่านี้ณตอนนั้นนะใช่แล้วกูก็อยากเป็นเหมือนพ่อเหมือนพี่แต่กูดันกินผลไม้ปีศาจคือกูเป็นโจรสลัดที่ว่ายน้ำไม่เป็นไม่ใช่ว่ายน้ำไม่เป็นว่ายน้ำไม่ได้จมตายเลยอ่ะเนี่ยคอนทราสต์มันสร้างแรงดึงดูดให้พี่มันคลิกเลยที่พี่กำลังจะพูดคือหนังมันมีเด็กฟิล์มดูเยอะเอาอันนี้ไปใช้ได้สมมุติเราคิดบิ๊กไอเดียขึ้นมาแล้วมันโคตรธรรมดาธรรมดามากลองหาคอนทราสต์ให้บิ๊กไอเดียสมมุติความรักเราอยากเล่าความรักอ่ะเฮ้ยแม่งทำไงวะกูมีตัวละครที่แบบเป็นเด็กเรียนไม่เก่งอ่ะเราลองนึกภาพว่าสมมุติว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไอ้ตัวละครที่เด็กเรียนไม่เก่งเนี่ย
เสือกต่อยมวยเก่งมากเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วมึงก็ต่อยแค่มวยแล้วต่อยมวยแย่งความรักโอ้โหอาจจะดูเน่าๆหน่อยแต่ก็อันนี้คือยกตัวอย่างง่ายๆเร็วๆนะเออมันก็เข้าคลิกอยู่แหละแล้วตอนเนี้ยนึกภาพว่าสร้างคอนทราสต์คอนทราสต์สุดๆหรือความสุดโต่งนะนี่คือวิธีคิดของญี่ปุ่นนะคอนทราสต์สุดๆหรือความสุดโต่งในบิ๊กไอเดียเนี่ยสร้างแรงดึงดูดเสมอเมื่อเรารู้จักหมดแล้วนะว่าเดธเมทัลคืออะไรมันจะมีบรรยายเลยด้วยบรรยายหนังเรื่องนี้เอาจริงหนังเรื่องนี้พี่ให้อภัยกับการใช้บริโภคบรรยายนะพี่รู้สึกรำคาญมันไม่เฉยๆธรรมดาเลยรู้สึกว่าโอเคเลยสำหรับพี่อ่ะพี่จะให้เหตุผลที่ส่วนตัวพี่นะเอาส่วนตัวพี่คนเดียวแล้วกันที่รู้สึกไม่รำคาญกับ voice over ใน DMC เพราะว่าทุกอย่างมันน่ารำคาญเกินไปหมดแล้วเขาจะทุกอย่างมันแบบโกรธเพลงนี้ล้างแค้นจากซาตานของพี่คือมันเฟอร์เรียลไปหมดแล้วแม่งดูไปไหนแล้วเออเข้าใจป่ะแล้ว voice over มันเลยดูดรอปไปเลยอ่ะมันเลยเป็นช่วงพักไปเลยเข้าใจป่ะใช่ๆ voice over มันกลายเป็นช่วงพักไปเลยเบาเลยเออพอเรารู้จักได้เป็นเท่าปั๊บเราก็ได้รู้จักสมาชิกวงอีกขนาดสมาชิกวงนึกภาพว่า DMC เนี่ย Detroit Metal City เนี่ยเล่นกับ Contract ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งสมาชิกวงแม่ก็ Contract กันมากมีมือเบสอ่ะปกติที่สุดแต่มันก็จะรั่วๆหน่อยเหมือนแบบคนที่ล้นๆน่ะรั่วๆล้นๆหน่อยพระเอกแม่งก็ติ๋งเลยเหี้ยแม่งแบบแต่งเพลงเนี่ยก็ความรักยามเช้าในทุ่งซากุระอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบอย่างเงี้ยแล้วไอ้มือกองแม่งก็เก่งในเก่งในหน่อยเก่งในหน่อยเล่นเกมอ่านการ์ตูนเหี้ยรู้เก่งในหน่อยอย่างงี้3คนแม่งแบบเหมือนเป็นเพื่อนกันไม่ได้เราก็จะเห็นอีกว่าโซอิจิเนี่ยไม่ชอบแต่งเพลงเมทัลมากก็จะมีผู้ประธานประธานบริษัทดุหน่อยทำยังไงให้รู้สึกดุเดินเข้ามาเป็นคนขี้วอยไวเลยแค่ขี้วอยไวไม่พอต้องลงไม้ลงมือด้วยเพราะตัวละครทุกตัวแม่งมันเล่นใหญ่หมดจุดที่ทำให้ดูดุที่สุดดูดบุหรี่มาดับบุหรี่ธรรมดาไม่ได้ต้องดับลิ้นดับลิ้นแล้วไม่ก็ไปดับใส่คนข้างดับใส่คนข้างนะดูเข้ามาทีสัตว์เลยเพราะว่าหนังเรื่องเนี้ยจะดุด้วย acting ที่เวอร์ที่เยอะไม่ได้เพราะแม่งพระเอกเนิร์ดใหญ่แล้วนั้นว่าใหญ่แล้วเนิร์ดนี่เนิร์ดเลยเนิร์ดไอ้ล้นมือเบสล้นก็ไม่มาแทนครับท่านประธานครับมือกองไอ้มือกองแม่งโรคจิตก็เก่งในนึกภาพป่ะไอ้เหี้ยนี่ดุแบบเล่นใหญ่ไม่ได้พวกมึงแม่งใหญ่แย่งกูหมดแล้วดับบุหรี่ใส่ลิ้นแม่งเลยก็เลยว่าอันเนี้ยเราก็ได้รู้อีกว่าตัวละครทั้งหมดเนี่ยมีใครบ้างกันแล้วในชีวิตประจำวันมาก็จะมีเนี่ยคอนฟลิกต์เรื่องเพลงเรื่องเพิงอ่ะก็ตัดกันไปหนังเรื่องนี้จริงๆแม่งตลอดระยะเวลาเนี่ยมันจะมีการเล่าเรื่องแล้วแวะเล่าโมเมนต์น้อยมากแต่เอาจริงๆด้วยความที่พี่เป็นคนอย่างที่บอกพี่เป็นนักดนตรีเว้ยแล้วพี่เล่นเมทัลไอการแวะโมเมนต์เนี่ยมันเลยสุขไม่รำคาญสำหรับพี่แต่ที่พี่พูดก็คือถ้าใครไม่อินในดนตรีถ้าใครไม่ได้เป็นนักดนตรีมาก่อนถ้าใครไม่ได้อินกับการแบบเฮ้ยเห็นชายหนุ่มแบบล่าความฝันด้วยกีตาร์ตัวเดียวอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าแม่งเขาน่าจะเบื่อได้เลยพี่ก็เป็นหนึ่งนั้นนิดนึงเป็นนิดนึงเข้าใจป่ะมันสามารถเบื่อได้เลยเพราะหนังเรื่องนี้มันไม่มีอะไรเลยนอกจากผู้ชาย1คนกับกีตาร์1ตัวและความฝันโง่ๆของมันอ่ะใช่แต่สิ่งที่มันมีอ่ะคือความล้นความใหญ่บิ๊กไอเดียที่โคตรจะคอนทราสต์กันกับตัวมันเองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อินกับไอความฝันโง่ๆกีตาร์1ตัวกับชายใจสมๆอะไรเงี้ยมันจบเลยนะมันก็ลอยไปเลยไม่ดูก็ได้เออคือพร้อมปิดอ่ะฉากต่อมาเราจะได้เห็นวันเลิกคอนเสิร์ตที่แบบโค้งค่ะเมื่อกี้นะพอเลิกคอนเสิร์ตออกมาอย่างที่เราพูดให้ฟังเดินออกมาปั๊บเราก็จะเห็นอีกว่าโซอิจิเดินออกจากคอนเสิร์ตลบหน้าหมดแล้วยังไม่จบลบหน้าหมดแล้วแล้วเดินออกมาปั๊บแฟนเพลงแม่งแบบออกไปเต็มนักพากย์ฟันธมิตรน้าเขาก็พยายามแบบทำให้หนังเรื่องนี้มันมีมันมีสีสันมากขึ้นก็แบบทำมันจะมีเสียงอย่างเฮ้ยออกไปไอ้ติ๋มกูจะหาท่านคาวเซอร์ท่านคาวเซอร์จะออกมาจากยมโลกแล้วอะไรเงี้ยแล้วไอ้ติ๋มก็กูไม่ได้มาอยากยมโลกสักหน่อยเงี้ยแล้วมันจะมีตลกก็คือมันจะมีกลุ่มแก๊งประจำแก๊งเด่นหรือว่าแบบแก๊งเด่นแก๊งที่เป็นสาวกคลั่งเลยที่มีสลักเขียนตรงนี้มันจะอยู่ที่บันไดเนี่ยฉันได้ข่าวว่าท่านคาวเซอร์เนี่ยข่มขืนผู้หญิง11คนในช่วง3วินาทีเหี้ยอะไรวะแล้วรู้ไหมว่า
ตอนที่ท่านเค้าเซอร์เกิดมาเนี่ยเค้าฆ่าแม่ตัวเองด้วยโหดมากมากมึงคิดกันไปเองทั้งนั้นแหละคนเหี้ยอะไรล่ะคือไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นแผนของท่านประธานใช่ท่านประธานเขาปูไว้หมดแล้วเนี่ยบิ้วคนฟังตลอดว่าท่านเค้าเซอร์เหี้ยอย่างนั้นเหี้ยอย่างนี้เค้ากระทำกรรมนะเค้าสามารถดูดกัญชา100หลุมได้ภายใน3วินาทีอะไรเงี้ยมันจะเว่อร์เลยคุณนึกว่าพี่โจ๊กเคอร์ฟูพระเจ้าไว้น่ะแบบพระเจ้าเรื่องนี้เป็นพระเจ้ามากแล้วก็พระเอกก็จะนั่งงงๆกูไม่ใช่แบบนี้ซะหน่อยเมื่อวันหยุดกูยังส่องดอกทิวลิปให้แม่อวยพรปีใหม่อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เราได้เห็นบรรยากาศทั้งหมดฉากต่อมาพระเอกชอบเพลงป๊อปวิธีปลดปล่อยเขามาเล่นเหมือนเดิมเปิดหมวกเหมือนเดิมมาเล่นเปิดหมวกอะไรเพลงของมันน่ะไม่ใช่เล่นไหนน่าแต่อ้าไม่น่าจะมีหมาตัวนึงนั่นพุดเดิ้ลเออชอบพี่คนเดิมอยู่แล้วนะครับเนี่ยเอาเป็นว่าหนังมันก็จะวนเวียนกับโมเมนต์อย่างเงี้ยเอาง่ายๆคือมันก็ขยี้ผู้กำกับคือนักเล่าเรื่องนักเล่าเรื่องหนึ่งอย่างที่จะต้องมีคือทำยังไงก็ได้ให้คนดูรู้สึกอินกับเรื่องที่คุณจะเล่าเหมือนที่คุณกำลังรู้สึกคุณลองนึกภาพว่าคุณมีเรื่องอยู่ในใจคุณรู้สึกอินมากอินรู้สึกสนุกมากแต่สิ่งหนึ่งที่ DMC พยายามทำคือทำให้คุณอินเหมือนที่ผมอินให้ได้เนี่ยเขาก็ขยี้ไปเรื่อยๆต่อมาโซอิคิร้องเพลงเสร็จก็มาที่ร้านขายเพลงเป็นซีนตลกอีกเพลงละมันจะมีกลุ่มสาวกสิอ๋อท่านเขาเสื้อมาจากซาตานแล้วเป็นกันทั้งกับตะเกียงมาโลกอะไรอย่างเงี้ยคือ DMC ดังมากแล้วมันจะมีแผงเทปแผงหลักของมันโซอิคิมายืนที่แผงเทปแล้วแบบไม่ดีเลยฉันไม่ชอบมาเจอไอคาว่าอารมณ์ประมาณว่าไอ้คาว่ากับโซจิเนี่ยเรียนจบแล้วไม่ได้เจอกันมานานเป็นคนที่ชอบกันก็จริงแต่เมื่อเขาป๊อปปี้เลิฟเรียนจบก็ห่างหายแต่มาเจอกันอีกทีโซจิตื่นเต้นเลยตื่นเต้นจริงๆนักแสดงเขาเรื่องแสดงน่ารักดีนะน่ารักดีเล่นออกมาน่ารักเอาจริงขอแวะเรื่องเนี้ยญี่ปุ่นมักจะแคสดาราผู้หญิงได้โอเคได้ใช่คำว่าโอเคหมายถึงว่าเขามักจะสร้างตัวละครผู้หญิงหรือนางเอกเนี่ยให้มีความเขาเรียกว่าไงเดียมันไม่ใช่เซ็กแอปเพลอะมันมีความแบบมีแรงดึงดูดอ่ะบางอย่างอ่ะมันจะเหมาะสมกับตามเนื้อเรื่องของมันสมมติอย่างอีกาก็จะมีนางเอกคนนึงที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่องของมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันจะสร้างพี่กำลังจะพูดว่านางเอกในหนังญี่ปุ่นหรือการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะมันจะมีเขาเรียกอะไรแรงดึงดูดบางอย่างอ่ะเราจะรู้สึกน่ารักเวลาเราเห็นแล้วเราจะรู้สึกแบบใส่ส่วนตัวพี่นะไม่รู้นะส่วนตัวพี่อ่ะเวลาเห็นนักแสดงหญิงหรือเห็นนางเอกไม่ใช่ทุกเรื่องแต่หลายๆเรื่องเราจะรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันเหมือนเป็นจุดพักใจของกูได้จุดจะลงใจอ่ะเราจะรู้สึกไอ้เหี้ยแม่งสร้างแรงบวกจังเว้ยอะไรอย่างเงี้ยไอคาว่าก็เป็นแบบนั้นเลยพระเอกเจอโซอิจิเจอแม่งก็คุณไอคาว่าณตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือไอคาว่าเกลียด DMC มากเพราะไอคาว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นนักเขียนด้วยนี่นักเขียนเขียนนิยายเขียนคอลัมน์อะไรไม่รู้เพลงหยาบคายหยาบโลนมากเพลงหยาบคายมากจะเย็ดจะเหี้ยออกมาจากซาตานยมโลกทำไมพวกมึงต้องพยายามทำตัวเลวขนาดนี้พวกมึงเป็นคนที่เหี้ยคนนึงในสังคมนี้เท่านั้นเองไอคาว่าไม่ชอบเลยไอคาว่าเกลียดเกลียดเลยครับโซอิจิมันก็เกลียดก็จะแบบนี้เลยแล้วหนังก็จะเนี่ยให้เห็นว่าหนังสร้างภารกิจให้พระเอกแหละหนังลอมคอมพระเอกต้องมีภารกิจต้องชนะใจพยายามปิดพยายามซ่อนก่อ อนภารกิจในการที่ทำยังไงก็ได้ไม่ให้นางเอกเห็นด้านที่ไม่ดีของตัวเองตัวตนที่ไม่ดีแต่เอาจริงๆเราจะรู้อยู่แล้วว่าไอ้เขาว่าไม่ชอบพระเอกมากชอบพระเอกถึงขั้นที่ว่ามึงเป็นโจรก็ชอบอ่ะก็ชอบเหมือนเบบี้ไดเวอร์ไอ้เบบี้เนี่ยเป็นโจรปล้นรถกูก็ชอบเพราะกูรักผู้ชายคนนี้จริงๆแล้วอ่ะรักไปแล้วแต่อันเนี้ยคือโซอิจิไม่รู้โซอิจิก็พยายามที่จะปิดก่อนว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยณตอนเนี้ยกูทำไงก็ได้ให้ไอ้เขาว่าไม่รู้ว่ากูเป็นเคาน์เซอร์ฉากต่อมานัดเดทไอ้เขาว่าเป็นคนออกปากนัดเดทนะเว้ยเอาจริงๆเราลองคิดในความเป็นจริงเดี๋ยวฉากต่อไปมันจะเป็นคอมเมดี้เดี๋ยวขอแวะก่อนถ้าพีเจอผู้หญิงเราเคยแอบชอบตอนสมัยป๊อปปี้เลิฟเลยปัจจุบันมารู้เฮ้ยยังไม่มีแฟนว่ะเจอกันโดยบังเอิญเลยผู้หญิงออกปากนัดเดทพีเลยพีจะรู้ไหมว่าเขาชอบรู้ดิผู้หญิงนัดเดทเลยรู้เลยกูก็รู้เลยส่วนจริงไม่รู้ความเป็นลอมคอมใน DMC เนี่ยมันจะมีความเป็นเหมือนลอมคอมไทยนิดนึงลอมคอมไทยคือพระเอกจะไม่รู้ในจุดที่ผู้กำกับอยากให้ไม่รู้อ่ะซื่อพูดว่าซื่อก็ไม่ได้บื้อ
ซื่อบื้อเออได้ซื่อบื้อเออได้คือเข้าใจป่ะตัวละครโซอิจิเนี่ยมันจะมีเรื่องที่พ่วงกับเขาไม่อยากให้รู้อ่ะมึงก็จะไม่รู้คือนางเอกพูดคำว่ารักก็คุณไม่ได้พูดมาจากใจผมรู้ว่าคุณไม่ได้พูดมาใจคุณกลับไปหาคนที่คุณรักเถอะเคยเห็นบ้างในละครขนาดนี้เลยด้วยซึ่งเนี่ยมันเป็นอย่างนี้หลังจากนัดเดทสิ่งที่เกิดขึ้นคือช่วงเวลานัดเดทอ่ะมันตรงกับช่วงเวลาที่แม่งต้องเล่นคอนเสิร์ตดีเลยช่วงจังหวะเนี่ยมันก็จะมีแบบต้องแต่งตัวเป็นเคาน์เตอร์แล้ววิ่งไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วต้องวิ่งมาทานเค้กมันจะมีใส่ชุดใส่เชิ้ตมันจะมีช่วงโมเมนต์ที่หนังใช้ voiceover เล่าเป็นเสียงพระเอกตอนอยู่คอนเสิร์ตผมเป็นเคาน์เตอร์ตอนอยู่ที่ร้านขนมเค้กผมเป็นตัวเองตอนอยู่คอนเสิร์ตเป็นเคาน์เตอร์ร้านขนมเค้กเป็นตัวเองตอนอยู่คอนเสิร์ตเป็นเคาน์เตอร์ตอนอยู่ร้านขนมเค้กเป็นเคาน์เตอร์ตุ๊บตุ๊บเอาจริงพี่ว่าเฮ้ยโมเมนต์มันน่ารักดีออกน่ารักนะมันก็โอเคอ่ะเห็นวิ่งไปมาเป็นเคาน์เตอร์เป็นตัวเองเป็นเคาน์เตอร์กูเป็นเคาน์เตอร์ไปหมดแล้วตอนนี้อันนี้ไปดีใจหน้าร้านเลยพี่ไปดีใจอยู่หน้าร้านใช่ไหมเออมันจะมีเหตุการณ์อะไรไม่รู้ทำให้นางแม่งแบบผิดหวังผิดหวังเฮียอะไรของมันอ่ะแล้วลืมอ๋อมันจากเหตุการณ์นี้ไอ้ที่วิ่งไปมานี่แหละไอ้คาว่าแม่งระหว่างวิ่งไปมาปั๊บก็รอพระเอกไงไม่รู้ไปไหนแม่งวิ่งไปมาวิ่งไปมายุ่งก็ยังวิ่งไปมาเห็นคอนเสิร์ตเมทัลเดธเมทัลอยู่ข้างก็ไปดูไอ้โซอิจิแม่งกำลังแบบโผล่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 แม่งกำลังเขาเรียกเวฟเวฟกำลังเวฟเลยกำลังเซิร์ฟเซิร์ฟโอ้โหโดนเซิร์ฟไปเรื่อยแม่งก็อุ้ยคุณไอ้คำว่ามาตายแล้ววิ่งวิ่งตลุดวิ่งตลุดโอ้ยวิ่งตลุดเดี๋ยวมันไม่ทันตั้งตัวเหวอธรรมดาไม่ได้ปกติมึงยังแบบติ๋มติ๋มพอเหวอมันก็ต้องเหวอหนักเหวอใหญ่เว้ยไม่ได้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 ทำไงดีกูเป็นเคาน์เตอร์กบเกิดแล้วกันหุยก็ว่าไอ้ยายหมูตัวเหม็นนี่เข้ามาทำไมฮ่าเหมือนเป็นไงใช่แล้วไอ้โซอิจิอ่ะที่มันเฮิร์ตเพราะว่ามันลืมว่าไอ้เขาว่ายังไม่รู้ว่ามึงเป็นเคาน์เตอร์มันก็ไปเฮิร์ตอยู่หน้ากระจกกูทำอย่างนั้นกับไอ้เขาว่าได้ยังไงมันมีเด็กกับแม่นั่งอยู่ตรงนั้นมันมีเด็กกับแม่เนี่ยคู่เนี้ยนั่งกินเค้กอยู่แม่หนูกลัวผีแม่หนูกลัวผีก็ไปยืนคอตลอดเลยเวนอุ้ยโอ้ยสักพักไอ้คาว่าแม่งโทรมาบอกว่าต้องกลับก่อนเพราะเจอเหตุการณ์ไม่ดีเจอเหตุการณ์แย่ๆไอ้โซอิจิก็เสียใจพร้อมดีใจไปด้วยก็คือไอ้คาว่าแม่งยังไม่รู้เว้ยกูอยากจะบอกว่ามึงเพิ่งรู้เลยมึงแต่งหน้าขนาดเนี้ยเดี๋ยวว่าแต่ไอ้คาว่าเลยถ้ามึงหลอกกูแต่เลิกกูก็ไม่รู้นะอันนี้ใส่มึงก็ไม่ใช่ด้วยมึงพีคเนี่ยครับมึงเนี่ยมึงเป็นคนใหม่ใครจะรู้ว่าไอ้โซอิจิไอ้ติ๋มไอ้เฮียเนี่ยแม่งเป็นเคาน์เซอร์กูไม่รู้หรอกไอ้เฮียมึงแต่มันลืมตัวไงลืมตัวมันก็ไม่รู้สักพักโอ้ยดีใจเว้ยมีโอกาสแก้ตัวไอ้คำว่าออกปากนักเดทแก้เขาเรียกเป็นเหมือนเดทแก้ตัวแก้ตัวมึงยังไม่รู้อีกเหรอว่ามึงชอบอ่ะซื่อเป็นคนซื่อไงเติมบื้อได้ไหมเติมบื้อเติมบื้อได้ไหมเติมบื้อนิดๆซื่อไม่นิดอ่ะสมมติคุณมีผู้หญิงที่ชอบย้ำเลยย้ำเลยคุณมีผู้หญิงที่ชอบอยู่หนึ่งคนผู้หญิงที่ชอบมาขอคุณนัดเดทอาจจะเรื่องนั้นได้หมดขายตรงหรอขาขาเพิ่มอะไรเงี้ยคุณนะเคยโดนแวะเลยแวะเลยแวะเลยมาแล้วแวะเลยล่าสุดไม่พูดว่าล่าสุดไม่ได้สักพักมาแล้วเอาเป็นว่าช่วงสิ้นปีที่แล้วสิ้นปีแล้วช่วงสิ้นปีที่แล้วเพื่อนไม่ได้เจอกันนานทักมาบอกเฮ้ยมึงทำ YouTube เหรอเอ๊ะมึงทำ YouTube เหรอครับกูเห็นมึงอะไรอ่ะรีวิวหนังรีวิวอะไรนี่เฮ้ยไอ้เหี้ยก็คุยแล้วโอ้ยเพื่อนเก่าจำหน้าได้เลยลืมไปแล้วด้วยเออเราจะมีเพื่อนตอนเด็กๆที่เราลืมไปแล้วอ่ะเพราะเราหลายปีไงแล้วเขาก็แบบเฮ้ยไอ้เหี้ยกูอยู่แถวเนี้ยมึงอยู่แถวไหนอ้าวไอ้เหี้ยใกล้กันด้วยเอาใกล้กันด้วยอีกเออนัดเจอโอ้ยแม่นัดเจอเซ็นทรัลกินม่งกินแม็กนั่งคุยกันนั่งคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์พอนั่งคุยปั๊บสักพักคุยออกรถออกชาตินะแม่งแต่งตัวมาดีเชียวเนี๊ยบใส่เชิ้ตใส่อะไรถือเหี้ยอะไรมาด้วยไม่รู้แบนถือเป็นเหมือนกระเป๋าเล็กๆแบนมาเราก็มานั่งแล้วคุยกันอ้าวคุยกันเรื่องหนังคุยอุ๊ยดูหนังด้วยดูหนังไม่ลึกแต่คุยเรื่องหนังกับกูออกรถออกชาติเลยแหละกูรู้สึกมึงโอ้โหแม่งเหมือนได้หวนคืนเหมือนอะไรนะอะไรวะเหมือนอะไรอะรียูเนียนเหรอรียูเนียนประมาณนั้นเออรียูเนียนโอ้โหมึงกับกูคือถึงวัยเด็กเลยไอ้เหี้ยสักพักแบบเออแต่ช่วงเนี้ย
มึงได้รายได้จาก YouTube เยอะไหมอุ้ยมีอุ้ยไหมอุ้ยตอนนั้นยังไม่เพราะว่าเรารู้สึกแบบมันก็คุยสนุกเออก็แบบก็เอาจริงๆนะเว้ยคือก็ได้ไม่เยอะไม่เยอะมากเพราะว่าเอาจริงๆทำ YouTube เนี่ยเราเพื่อสนองนิดมากกว่าเออเพราะว่าช่องอื่นๆกูไม่รู้เหมือนกันมันก็ถามกวาดนะถามเขาเรียกหวานแหหวานแหเออถามหวานแหไปว่าเอ้ยช่องอื่นเขาจะยังไงอะไรเงี้ยช่องอื่นกูไม่รู้จริงถามเหมือนจะมาเป็นยูทูบเบอร์ด้วยกันช่องอื่นกูไม่รู้จริงเพราะว่ารายได้ยูทูบอ่ะมันวัดกันเป็นช่องต่อช่องคนต่อคนใช่มันไม่ใช่เหมือนแบบทำงานมีมาตรฐานเงินเดือนหมื่นห้ามันไม่ใช่เออมันไม่ใช่มันแล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับช่องกูอ่ะไม่ได้ไม่เยอะเออแต่เอาจริงนะเว้ยกูเป็นเหมือนมึงเลยได้ไม่เยอะเหมือนกันช่วงนี้กูแบบทำงานก็แบบไอ้เหี้ยเพิ่งออกจากงานแล้วมาทำงานใหม่แล้วรายเงินเดือนมันลดเงินเดือนลดกูก็เลยมาทำอันเนี้ยได้รายได้เสริมเยอะด้วยเว้ยมาขายนี่นี่นั่นนั่นนะฮะไม่บอกแล้วกันขายของนู่นนี่แล้วมาหาสมาชิกได้ส่วนแบ่งนี่ไงเขาก็จะมีเนี่ยล่าสุดอันนี้คือก่อนที่เราจะรีวิวครั้งที่แล้วว่าที่พูดเรื่องขาปะไม่อย่าเพิ่งไปโยงดิเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอทูแคนปกติกูทำงานก็ได้เงินเดือนไม่เยอะล่าสุดกูก็เพิ่งได้จากไอ้เหี้ยนี่แหละโอนเข้ามา 5,000 ไอ้เหี้ยต่อชีวิตเลยถ้าไม่ได้นี่กูอดตายเลยเว้ยมึงสนใจป่ะล่ะถ้าไม่คือกูก็พอมีพอกินอยู่แล้วไงตอนเนี้ยส่วนใหญ่พี่จะเป็นคนขี้เกรงใจคนพี่ก็จะบอกว่าเฮ้ยแม่งน่าสนใจนะเว้ยแต่เอาจริงคือมึงดูนะกูทำงานพี่เป็นช่างตัดต่อด้วยเออใช่พี่ทำงานประจำนะ5วันเข้างานจันถึงศุกร์เข้างานเช้าเลิกงานเย็นน่ะแล้ว YouTube ที่คุณดูอ่ะผมตัดหลังเลิกงานก่อนนอนน่ะช่วงเวลาแค่นั้นน่ะ 3-4 ทุ่มนั่นน่ะเลิกงานมา 2 ทุ่มแล้วก็ตัดถึงแค่เที่ยงคืนแล้วผมก็นอนเนี่ยนอนหนังคือโพสิชั่นของผมเป็นอย่างนั้นพี่ก็เลยบอกไปว่าเฮ้ยกูทำYouTube นี่คือรายได้เสริมแล้วก็มีรายได้ประจำจากการทำงานอยู่แล้วแล้วอยากได้เพิ่มไหมล่ะกูพอละพอละมันก็พยายามแบบก็กูว่ามึงก็ดีเฮียแต่จริงๆถ้ามึงได้เพิ่มจากตรงนี้อีกอะมึงก็จะได้เพิ่มไปอีกไงแหมพยายามแบบประมาณอย่างเงี้ยจะเอาเวลาไหนไปทำอ่ะจริงอ่ะต่อดีกว่าเราเห็นทุกอย่างไปแล้วลืมไปว่าเรายังไม่ได้เห็นตัวโกงหลักคู่แข่งหลักของ DMC ภาพยนตร์เขาก็เปิดตัวคือแจ็คเขาก็เปิดตัวแจ็คออกมาว่าเป็นเอาง่ายๆเป็นศิลปินร็อกที่โคตรร็อกทำไงให้โคตรร็อกไอ้พวกนู้นเล่นใหญ่กันหมดแล้วตาบอดแม่งเลยบอดตาบอดข้างแม่งเลยอาจจะควักตามือก็ได้เออแต่มันก็ใหญ่แล้วไงตาบอดข้างแม่งเลยคือพวกมึงก็ใหญ่ไอ้เจ้นั่นแบบโหดดับบุหรี่ที่ลิ้นโหมึงใหญ่มากขนาดนี้กูต้องตาบอดข้างแล้วแหละถ้าจะให้โหดเอาว่าแจ็คนี่โคตรโหดแต่สิ่งนึงที่ณตรงเนี้ยมันจะมีพระเอกเนี่ยยอมรับไม่ได้โอ้ยนี่เหรอกูจะไปแข่งอันนี้เหรอมันพูดมาอย่างนึงหนังเรื่องเนี้ยดีอย่างนึงคือเขาพยายามโยนอะไรแบบเนี้ยอยู่ตลอดเวลาก็คือเขาโยนว่าพระเอกอ่ะมันมี motivate ที่ว่ากูอยากทำเพลงป๊อปเพราะกูอยากสร้างแรงบวกกูอยากสร้างความฝันอยากสร้างแรงบันดาลใจมันไม่เชื่อว่าเพลงที่พูดถึงเรื่องลบๆจะสร้างแรงบวกให้ใครได้มันเป็นไปไม่ได้ impossible มันเป็นไปไม่ได้เพลงลบๆสร้างแรงบวกๆโอ้เพอร์เจอร์อ่ะวันต่อมาคือโซอิจิกับไอคาว่าก็มาออกเดทอีกครั้งหนึ่งหนังรอมคอมก็ต้องมีมารหัวใจนะตอนเนี้ยเราก็เปิดตัวมารหัวใจของโซอิจิเป็นไอซาโตะโอ้ยหนุ่มแบบเอาง่ายๆเก่งล่ะหนุ่มมาแล้วเป็นศิลปินดังป๊อปป๊อปป๊อปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือโซอิจิก็ชอบศิลปินคนนี้เหมือนกันศิลปินคนนี้ไอคาว่าออกปากว่าเฮ้ยโซอิจิชอบเล่นดนตรีนู่นนี่นั่นไอซาโตะเนี่ยเหมือนมาแอบชอบไอคาว่านั่นแหละจะจีบผู้หญิงคนนี้ก็ต้องเข้าทางเพื่อนเขาด้วยเฮ้ยเล่นดนตรีนี่มันลองที่ไปโชว์ที่ร้านไหมเออไปดูบ้างลองโชว์เลยนั่งฟังพอพระเอกเล่นก็พระเอกเล่นเพลงป๊อปคือคนไม่ชอบฟังไม่ได้เพราะฉะนั้นไอซาโตะแม่งขึ้นบนเวทีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะถ้ามึงจะร้องเพลงอ่ะมันก็โอเคแต่ถ้ามึงจะมาเล่นตลกอ่ะลงดีกว่าแรงนะโคตรจี๊ดเลยคำเนี้ยร้องไห้วิ่งกลับบ้านหลังจากที่กลับมาบ้านเฮิร์ทๆอยู่ปั๊บไอ้เหี้ยแม่งณตอนเนี้ยหนังไม่หยุดหนังขยี้ต่อโดยการที่เอาประธานเข้ามามึงไม่ล็อกไงมึงจะอะไรเพลงลบๆสร้างพลังบวกอะไรของมึงอ่ะมึงไม่ล็อกได้เดี๋ยวกูทำให้ชีวิตมึงล็อกประธานเข้ามาแล้วมาทำให้ชีวิตมึงล็อกพังบ้านเลยเปิดเบียร์รถบ้านชีวิตล็อกจับใส่ท่า
อาการหนัง DMC เนี่ยพยายามสร้างคอนทราสต์ในทุกอย่างแม้กระทั่งณเหตุการณ์นี้แม่ส่งข้อความมา voice over เป็นเสียงแม่แบบเป็นยังไงบ้างลูกที่นั่นคงอยู่สุขสบายดีนะแล้วเป็นพระเอกตกตับโอ้โอ้ล็อกคอโดนล็อกคอแม่เชื่อว่างานคงลำบากนิดหน่อยคอนทราสต์กันภาพกับเสียงอะไรเงี้ยหนังก็เรื่องนี้ก็ให้เห็นว่าไม่มีอะไรเล่นกับโมเมนต์หนังเรื่องนี้ขยี้โมเมนต์ไปเรื่อยๆพอจบไอตัวประธานขึ้นคอมพระเอกอยู่อ๋อใช่แล้วแม่งพระเอกมันก็ไอ้คาว่าจะมาขอโทษไม่ใช่มาขอโทษมาปลอบใจปลอบใจที่พระเอกโดนบูลลี่เมื่อกี้จากเมาใจสักพักเห็นประธานกับโซอิจิกำลังขึ้นคอมอยู่ก็เขาจะอุ้ยโซอิจิคนบ้าเสียใจวิ่งออกไปคงวิ่งร้องไห้นะเข้าใจผิดเพลงป๊อปก็ทำได้ไม่ดีประธานก็มาพังชีวิตความรักตอนนี้ไอ้คาว่าเข้าใจผิดด้วยความรักมันไม่มีจริงใช่นะมันต้องรั้งแค้นไม่มองปากกาที่บอกไม่มองกระดาษด้วยซ้ำเขียนเลยเขียนแบบแต่งเพลงแบบไม่มองกระดาษได้มีแบ่งเพลงว่าสักพักได้เพลงไปเล่นคอนเสิร์ตไอ้เพลงเนี้ยทำให้ DMC แม่งโด่งดังขึ้นเลยเว้ยดังขึ้นเทปเพลงแผงเพลงเชลต้องเอาเพลง DMC มาตั้งมากขึ้นอุ๊ยคนทั่วโลกรู้จักมีประธานขึ้นมาหัวเราะตรง CG My Mapping CG แผนที่โลกอ่ะมี CG แผนที่โลกแล้วมีประธานขึ้นมาตามคนญี่ปุ่นนะก็จะมีอย่างเงี้ยออกมาแล้วก็แม่งบิ้วกันบิ้วดังต่อให้พระเอกจะโด่งดังแค่ไหนพระเอกก็ยังมาเล่นเปิดหมวกเหมือนเดิมแต่วันเนี้ยเจอวงนึงเอ้าไอ้เหี้ยเมลเมโลอะไรของมันอ่ะวงอ่ะเป็นรุ่นน้องนี่เฮ้ยรุ่นน้องนี่หูทำได้ดีจังรุ่นน้องประสบความสำเร็จทางด้านเพลงป๊อปมากกว่ามันมีคนชอบมีอะไรปกติเจอไอ้คาว่าด้วยไอ้คาว่าพยายามมีอุ้ยคนโรคจิตป้าเย็ดให้ฉันดูทำไมเธอมีแฟนแล้วนี่เข้าใจผิดโซอิจิบอกแค่นิดเดียวเท่านั้นผู้หญิงที่ขึ้นข้อมูลนั้นน่ะเจ้าของบ้านเข้ามาโทนี่เชื่อเลยแต่คำว่าเชื่อเลยครับบอกแล้วว่ามึงเป็นโจรเขาก็ชอบรักไงรักไงอ๋อเหรอโอเคเชื่อถ้ามึงยืนเนี่ยจะอีกสองสามภาคกันนะเชื่อสิเชื่อพร้อมกับรู้อีกว่าไอตัวไอคาว่าเนี่ยรับนัดเดทกับไอตัวไอสโตะคือต้องบอกว่าไอคาว่ารับนัดเดทไอสโตะเนี่ยไม่ได้ชอบไอสโตะนะนางทำคอลัมน์ไงก็แบบใกล้ชิดหน่อยสัมภาษณ์ได้ใกล้ชิดได้เขียนเอาข้อมูลไปเขียนคอลัมน์ไงเขาก็โอเครับไปเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าตัวไอคาว่าเนี่ยไม่ได้ชอบไอซาโตะไม่ชอบพอมาถึงที่สวนสนุกอันนี้ไอตัวโซอิจิก็ตามมาดูนะพอมาถึงที่สวนสนุกเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเอ้ยไม่ได้รับรักด้วยซ้ำไอซาโตะขอเป็นแฟนเลยทั้งโอบเอวทั้งจับขอเป็นแฟนเลยด้วยไอคาว่าก็ไม่เอาเหมือนกับมีคนที่ชอบแล้วอย่าไปบอกนะว่าชอบคนน่าจะจืดระหว่างที่พระเอกแอบดูไอ้คู่รักเนี่ยมันจะมีโมเมนต์นึงที่ตลกรุ่นน้องไม่เห็นรุ่นน้องเห็นพอดีอุ้ยเข้าไปในห้องน้ำอุ้ยพี่วิ่งตามเข้ามาในห้องน้ำเข้าไปแม่งพระเอกหาทางออกด้วยไงรู้ป่ะแปลงไปในเยี่ยนนั่นเลยแปลงเป็นเคาน์เซอร์อุ้ยท่านเคาน์เซอร์เหรอครับอันนี้อุ้ยผมนิดนึงท่านเคาน์เซอร์นี่แอบเหมือนนี่เหมือนกันคิงนอซาจิคืออะไรวะผีช้อนอะผีช้อนอะเหมือนช้อนเลยปอกแล้วมึงก็มีโมเมนต์กันคือโมเมนต์หน้าตรงเนี้ยมันเป็นตลกก็จริงแบบร้องเพลงก็เต้นอะเพื่อคลายเครียดตื่นเต้นไงก็คลายเครียดร้องเพลงคลายเครียดสิ่งที่ขึ้นตรงเนี้ยมันเป็นโมเมนต์มุกตลกก็จริงแต่มุกตลกตรงเนี้ยเขาพยายามสร้างความสัมพันธ์ด้วยสิ่งที่เป็นตลกตรงเนี้ยเขาแฝงการให้กำลังใจซึ่งกันและกันมันดูโต้งๆมันดูใหญ่ๆลอยๆให้เห็นแหละแต่มันเป็นสิ่งที่คือมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มเรื่องไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาให้เห็นก็คือทั้งคู่เหมือนปลอบใจซึ่งกันและกันให้กำลังใจมีพลังบวกใส่กันไอตัวรุ่นน้องบอกเลยว่าคุณคราวเซอร์จริงๆแล้วคุณเป็นคนดีนะประมาณนี้จริงแล้วคุณเป็นคนดีนี่ผมเจอคุณวันเนี้ยรู้สึกดีมากเลยทำให้ผมรู้สึกถึงผู้ชายคนนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบสร้างพลังบวกให้กันไอ้คาวเซอร์นี่ก็ออกมาแอบดูคู่รักต่อเห็นแม่งเดินโอบเอวคาวเซอร์แม่งก็ขึ้นมึงจะลอกหนังมึงมันจะมากเกินไปแล้วไอ้หมูสกปรกวิ่งไปไปเจอมีคล้ายๆแบบโรงเล็กๆโชว์เวทีโชว์เด็กPower Rangerมาต่อยกันต่อยกันสู้Power Ranger 3ตัว
สาวกพอดีไอ้เหี้ยบังเอิญมารับงานมารับงานเออบังเอิญบังเอิญมันมีการบอกเลยไม่ต้องอะไรมากบอกเลยเห็นท่านเคาน์เซอร์มาไอ้เหี้ยนั่งจู๋จี๋ขอเป็นแฟนกันนี่เคาน์เซอร์มันก็ทนไม่ได้ไงก็ออกมาแล้วมึงไอ้เหี้ยนี่เห็นทนไม่ได้ปุ๊บวิธีการที่หนังเขาเห็นเป็นอะไรป่ะไม่ต้องถอดหน้ากากสแกนทำซีจีทำซีจีให้เห็นเลยว่าหน้ากากเป็นใครฟูบแล้วมีเสียงด้วยนะวิว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 เหมือนคิดในใจอ่ะวิววิววิวหรือว่าการที่ฉันทำงานทุกวันเหนื่อยทุกวันเพื่อจะเก็บเงินไปดูท่านเคาน์เซอร์ดู CMT ทุกครั้งเนี่ยมันจะสร้างพลังให้ท่านเคาน์เซอร์มองเห็นว่าฉันลำบากอย่างนี้เพื่อท่านเคาน์เซอร์ท่านเคาน์เซอร์เลยออกมาจากนรกมาหาฉันโอ้โหเอาเลยไอเด็กมีเด็กคนนึงจะมาเจ้าปีศาจฉันจะฆ่าแกอีแน่อีแน่อีแน่ไอ้เหี้ยนี่ก็อุ้มเลยบอกอย่ามาทำเรื่องแค่เคาน์เซอร์คุณว่าเจียนซะหรอกใช่ตรงเนี้ยเราก็จะได้เห็นหนึ่งฉากท่านเคาน์เซอร์จะพยายามเข้าไปทำร้ายไอสต็อกเออแต่ว่าไอ้เหี้ยนี่น้องจัดไปละดอกใช้ท่าโขกหัวพิฆาตโบนิดนึงมันจะมีนิดๆด้วยนะแบบเขาอาจจะใช้มุมกล้องที่ไม่เนียนนิดหน่อยเราจะเห็นชัดๆว่ามันโขกไม่โดนโขกไม่โดนจริงๆหลอกอีกนิดก็ได้แต่อาจจะแบบไม่ค่อยเนียนในมุมกล้องนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรเราก็จะเห็นโขกไปไอสโตหนีไปไอคาว่ารู้สึกแย่รู้สึกแย่มากด่าเลยเนี่ยทำไมแต่งเพลงสถุนสถุนยังทำตัวสถุนสถุนอีกคนอย่างนายมันก็แค่คนที่อ่อนแอพยายามทำตัวรุนแรงพยายามทำตัวเกลี้ยกล่อมเพื่อหลบความอ่อนแอของนายใช่ไหมจริงๆแล้วอ่ะนายมันก็แค่ขยะสังคมพวกอ่อนแอพวกสถุนไปเลยชิวๆอ้าวอิมแพกไปอีกโซอิจิแม่งแบบซึมไปเลยจริงๆอ่ะฉันก็ไม่อยากทำแบบนี้มันสภาพมีหุ่นระหว่างนั้นระหว่างนั้นลมมันแรงอ่ะมีหุ่นจะล้มมาคุณพ่อวันเลนเจอร์จะล้มทับเจอจะล้มทับพระเอกแม่งเออบางบางให้บางให้พระเอกเฮี้ยพระเอกมากปุ๊บระหว่างที่ทับป๊อปพระเอกก็ไม่เจ็บไม่เฮี้ยดังนั้นไอ้คำว่าเห็นพอดีไม่ได้พูดหรอกแต่ในใจก็น่าจะมาแล้วเฮ้ยโซอิจิปะเนี่ยสักพักแม่งรู้ตัวก็แบบเฮ้ยเฟดดีกว่าไปนั่งเสียใจต้องยังไงร้องไห้เลยกลางฝนญี่ปุ่นเสียใจอ่ะมึงญี่ปุ่นเสียใจมันไม่เหมือนชาติอื่นญี่ปุ่นเสียใจอ่ะก็ใหญ่มันทั้งเรื่องเลยญี่ปุ่นเสียใจก็ต้องฝนตกๆแล้วไม่ลาก3นาทีมาในขณะที่พระเอกกำลังเสียใจไม่กลางสายฝนไปนะไม่3นาทีลองไม่แล้วยาวๆยาวๆระหว่างนั้นตัดมาให้เห็นข่าวแจ็คแจ็คกำลังจะเกษียณตัวเองจากการเป็นร็อกสตาร์ระหว่างเดินอ่อนนี่คนนักข่าวมาสัมภาษณ์นางประกาศด้วยว่าไอการเลิกจะเป็นร็อกยุบวงครั้งนี้เนี่ยจะทำการทัวร์รอบโลกครั้งสุดท้ายแต่วงที่อยากจะท้าดวลด้วยมากที่สุดนักข่าวลุมถามเนี่ยใครคะชี้กล้องแล้ว DMC แล้วก็ไปเลยขึ้นรถในความใหญ่ความกาวตรงเนี้ยเขาแอบเชื่อมโยงเรื่องไปด้วยในตัวเราจะรู้จากคำพูดแจ็คในครั้งนี้ก็คือแสดงว่า DMC ดังขึ้นมากใช่ไปถึงก็ได้ว่าเนี่ยเขาแอบเล่าอันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งจุดที่ถ้าใครที่ฝึกเล่าเรื่องน้องๆเด็กฟิล์มหรืออะไรเงี้ยฝึกเขียนเรื่องฝึกอะไรเนี่ยเรามองได้ว่าบางครั้งอ่ะเราเล่าแมสเซจอะไรอ่ะเราไม่ต้องเล่าแค่หนึ่งก็ได้เราเล่าสองไปเลยอย่างเช่นอันเนี้ยแจ็คชี้แล้วท้าดวล DMC ใช่ป่ะแจ็คเป็นคนที่ดังแจ็คท้า DMC นั่นหมายถึง DMC ต้องดังพอที่แจ็คจะท้าเพราะฉะนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็โยงไปได้เลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ DMC ไม่มีโซอิจิแล้วไม่มีแล้วโซอิจิเฮิร์ตไอ้เหี้ยหญิงก็ไม่ชอบชี้หน้าด่าหญิงที่รักชี้หน้าด่าผิดหวังความรักผิดหวังเรื่องดนตรีเพลงป๊อปรุ่นน้องทำได้ดีกว่าเห็นชัดๆกูจืดเลยป๊อปก็มีแต่หมามาดูชีวิตมึงแบบนี่กลับบ้านดีกว่ากลับบ้านกลับบ้านหาพ่อหาแม่แล้วไม่เอาแล้วนั่งรถไฟกลับไปถึงบ้านปั๊บแม่กำลังทำกับทำนู่นทำสวนเดินแม่ใส่ชุดด้วยเจอไอ้นี่ก่อนเจอวัวไปคุยกับวัวพอเจอแม่ปั๊บตกใจยังไงตกใจอุ้ยโหโอ้แม่ใส่ชุดอะไรเนี่ยโหนี่วงมันดังมาถึงขนาดนี้เลยกูต้องตกใจมึงแล้วจริงแล้วใช่เฮ้ยแต่มันเป็นอย่างนี้เลยเห็นแม่ใส่ชุดอุ้ยอ้าวอุ้ยอุ้ยอ้าวอุ้ยชันแรงชันแรงชันแรงแม่ใส่ชุดDMCเออพอแม่พากลับบ้านก็เดินกลับบ้านนะ
เราก็รู้ว่าแม่ไม่ได้ชอบน้องมันอ่ะเป็นสาวกท่านเคาน์เซอร์ผมนี่ยาวไว้ผมยาวแล้วแบบฉันไม่ไปเรียนฉันจะโดดเรียนฉันจะไม่ทำงานทำการฉันจะฟังแต่เพลง DMC นี่แกเอาเสื้อฉันมาใช้ยังไงเหรอฮะเออใช่เจ้าเชื่อมาใช้เองอ่ะเชื่อมาใช้เออเชื่อจ้างมาใช้เองอ่ะสุดท้ายเราก็ได้รู้ว่าแม่มันก็บอกว่าเนี่ยตั้งแต่โตมาหน้าลูกไม่อยู่บ้านเนี่ยก็ไม่ยอมช่วยงานบ้านแม่ไม่ยอมทำอะไรเละเกเรเกกมาเละเกเรคืนนั้นเลยโซอิจิแม่งก็ไม่มึงเอาชุดมาด้วยมึงไม่อยากเป็นเคาน์เซอร์ไม่อยากเป็นทั้งเคาน์เซอร์แต่วันนั้นชุดมาด้วยจะเป็นครบคือจะภายข้างหลังอ่ะไอ้นั่นชุดเคาน์เซอร์ใครรู้จักวงจีวอบ้างไม่รู้ไม่รู้จักใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นรูปอ่ะพี่ไปดูในอินเสิร์ตแล้วกันนะไปดูในอินเสิร์ตแล้วกันคือณขณะที่ถ่ายอ่ะเราจะมาเซิร์ชรูปให้ดูกันไม่ได้ไงเข้าใจป่ะเดี๋ยวไปดูในคลิปแล้วกันทำเป็นนึกออกแล้วกันนะโอ้โอเคๆอ่ะก็คือวงจีวอเป็นวงเมทัล1วงที่คอสตูมหนักมากใส่มีหัวแมสคอตมีโฟมปะไหลประมาณนี้เลยเวอร์กว่าอีกนึกภาพวงจีวอนักร้องนำเบื่อจะเป็นนักร้องนำแล้วแต่แม่งขนหัวหมูกลับบ้านด้วยพร้อมเป็นจีวอตลอดเวลาครั้งเนี้ยโซอิจิแต่งตัวเป็นเคาน์เซอร์เพราะสั่งสอนน้องสั่งสอนน้องก็บอกว่านี่ต้องช่วยแม่นะถางหญ้านะไม่เรียนเหรอไอ้เจ้าโง่ถ้าไม่เรียนเนี่ยมึงก็จะเป็นราชานรกโง่ๆคนหนึ่งรู้ไหมว่าฉันจะเป็นราชานรกเนี่ยฉันจบปริญญาตรีนะจะได้เป็นราชานรกที่ฉลาดไงแล้วเนี่ยนายไม่ช่วยแม่ตัดหญ้าใช่ไหมไอ้โง่เอ้ยการตัดหญ้านี่แหละฉันฝึกมาตั้งแต่เด็กรู้ไหมว่าการตัดหญ้าเนี่ยมันเป็นการฝึกตัดหัวคนโว้ยก็ถางให้ดูเลยแบบตายแบบไอ้นั่นฮะเอาไปเด็ดแล้วน้องชายมันก็โอ้แฮวจริงเหรอครับจริงเหรอเนี่ยแม่นางรู้แม่รู้คนเป็นแม่เห็นลูกชายตัวเองจำได้ไม่ว่าจะยังไงจำได้ญี่ปุ่นชอบเล่นโมเมนต์แม่ลูกเขามีประเทศเขาอะนะแต่น่ารักนะชอบเรื่องแม่ลูกเขาจะให้ความสำคัญหนักมากเอาเป็นว่าไม่ว่าลูกจะแต่งตัวยังไงแม่เขาจำได้แม่เขาเห็นแล้วจำได้ก็ชวนกินข้าวเห็นลูกพี่เลยนี่หุยนี่ใครล่ะไอ้น้องชายมันก็โอ้ยอย่าไปสนใจพี่เฉิมเฉิมวงกะลาครอบกากๆไอ้เจ้าโง่เนี่ยที่นรกฮิตมากเลยนี่มันเป็นทรงเปิดเผยนะมึงเป็นทรงเปิดเผยเป็นทรงที่โคตรจะชั่วเลยโอ้ว้าวสุดยอดไปเลยครับพี่อะไรเงี้ยพี่กูใช้ได้สักพักก็จะมีพ่อมันก็สงสัยว่าไอ้โสจังไปไหนมาไหนก็จะมีวิ่งแล้วก็โมเมนต์แม่ลูกไงที่แบบเห็นพ่อคุณแม่มันรู้ต่อมาโซจิแม่งกล่อมน้องจนสำเร็จแล้วนะมันจะมีโมเมนต์หนึ่งที่เอาจริงพี่คือไอ้หนังหน้าตอนนั้นอะพี่ซาบซึ้งในโมเมนต์แบบนี้แหละคือมีจดหมายจดหมายจากเพื่อนจดหมายจากแฟนคลับแฟนเพลงออกส่งมาให้ฟังว่าเฮ้ยเขาได้อะไรจาก DMC บ้างมันทำวงลบๆก็จริงแต่วงลบๆวงเหี้ยๆวงที่เล่าเรื่องแบบฆาตกรรมเล่าเรื่องไร้สาระทำตัวไร้สาระไปรอนเนี่ยมันสร้างแรงบันดาลใจให้คนตกงานคนหนึ่งลุกขึ้นมาทำงานเลี้ยงตัวเองเพื่อจะเอาเงินไปซื้อตั๋วคอนเสิร์ตมึง มันทำให้น้องเนี่ยเวลาเห็นท่านเคาน์เซอร์เห็นปะยิ้ม ทั้งที่ไม่เคยยิ้มแล้วมันก็จะมีต่อยอดมาถึงตอนที่แม่มันชวนไปเดินเล่นเดินเล่นข้างบนแม่มันรู้ว่าโซจังเนี่ยกำลังเศร้าๆกำลังอะไรบางอย่างอยู่ก็เลยชวนไปไหว้พระก็จะไปไหว้พระไปชวนไปพระขอพรอะไรเงี้ยก็บอกว่าแม่ไม่รู้หรอกนะว่าลูกรู้สึกยังไงคนเราอ่ะแค่มีความฝันมันก็ดีแล้วนี่คนเราที่ไม่มีความฝันสิมันก็ไม่ต่างอะไรจากเครื่องจักรถูกไหมล่ะใช้ชีวิตแบบไม่มีความฝันโอ้แย่มากคนเราแค่มีความฝันเนี่ยมันก็ดีแล้วถึงแม้ว่าชีวิตจริงมันจะโหดร้ายกว่าในความฝันน่ะแต่ถ้าความจริงที่โหดร้ายนั่นน่ะมันสร้างแรงบวกให้อีกคนนึงได้ชีวิตจริงที่โหดร้ายมันสร้างให้ใครอีกคนลุกขึ้นมาทำงานลุกขึ้นมาทำดีลุกขึ้นมามีความฝันมีการทำอะไรที่ดีๆไม่ได้เป็นเดือดร้อนใครแค่นั้นน่ะแม่ว่ามันก็ดีที่สุดแล้วโซจังแม่หุยได้แม่กลับโตเกียวก่อนนะกลับตอนนั้นเลยไปเลยครับนั่งรถไฟก็แต่งชุดธรรมดาไม่ได้ไม่ต้องเป็นชุดท่านเคาน์เซอร์ใช่สักพักหลบดิมีคนถ่ายรูปเห็นอ๋อบนรถไฟแม่งไปยืนตรงหน้าครับเลยยืนตรงที่คนขับอ่ะจริงๆไอ้รถไฟแม่งยืนมายืนไปยืนทำไมอ่ะต้องไปยืนหน้าขบวนแล้วบอก
ต้องมายืนอย่างนี้แล้วมีคนถ่ายรูปได้แล้วแบบหุยท่านเคาเซอร์มาจากนรกแล้วตอนนี้ท่านเคาเซอร์จะมาทวงคืนแล้วฮ่าๆพวกเราวิ่งไปรับท่านเคาเซอร์กันก็จะมีฉากให้วิ่งแต่พี่ตูนเลยมึงตกมันวิ่งบิ้วกันอยู่นานจริงๆนานแต่จริงมาดูหน้าตอนเนี้ยแอบรำคาญนิดนึงแต่หน้าตอนนั้นน่ะพี่โคตรอินเลยเว้ยเพราะว่าคือก่อนหน้าเนี้ยเพิ่งซึ้งกับแม่มาไงแล้วฉากนี้ก็มาวิ่งเป็นโมเมนต์เด็กๆเราก็รู้สึกอินไงเราก็ตอนเด็กๆเราก็อินกันวิ่งตูบมาท่านเคาเซอร์ก็มีแฟนๆก็เอาบ่มึงจะมีคนวิ่งในระหว่างที่ทางเคาเซอร์วิ่งไม่ถึงเนี่ยวง DMC เริ่มเล่นโดยไม่มีนักร้องใช่เล่นบรรเลงขึ้นมาก่อนเหมือนเป็นเพลงเปิดตัวไม่มีนักร้องตูบแจ็คออกมาพร้อมโม1ตัวโอ้ต้องมีวัวโม่ที่ไอ้มือกีตาร์สั่นเบสนั่นเบสร่วงอ่ะตกใจพ่ายแพ้เอออีกอย่างนึงคือไอ้ซีนจบเนี่ยสำหรับพี่นะพี่ถือว่าเขาเก่งอย่างนึงเขาทำใหซีนคอนเสิร์ตเหมือนเป็นซีนที่สู้กันได้เออใช่ซีนแบทเทิลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการแบทเทิลดนตรีเนี่ยถามว่าทำยากไหมมันก็ไม่ได้ยากหรอกแต่ทำให้มันรู้สึกเหมือนแบบแบทเทิลแบบเนี้ยก็ยากเหมือนกันนะเออยากเหมือนกันนะทรงแอบเหมือนกีตาร์ฮีโร่นิดนึงฟีนั้นแต่มันก็จะมีนะสลับกันคนละฝั่ง DMC เริ่มแพ้ก่อนญี่ปุ่นจะต้องอย่างนี้แหละเพลงต้องเริ่มแพ้แต่แรกแพ้เฮือกสุดท้ายพระเอกมาพอดีวูบพูดถึงพระเอกมามันจะมีเราข้ามไปอย่างนึงพี่โคตรฮาเลยมันจะมีช่วงที่ทัวร์แรปก็ชนะใช้เพทันชนะแรปมันจะมีไปเจอวงพังผู้หญิงหญิงล้วนวงพังหญิงล้วนวงหนึ่งพระเอกก็ชอบผู้จัดการบอกต้องเปิดตัวมึงจะชนะวงนี้มึงต้องเปิดตัวกูคิดให้แล้วโรยตัวลงไปพระเอกก็ไม่เอาไอ้เหี้ยนี่จับเพลงโยนลงไปสลิงห้อยคอจะตายอุ้ยท่านเคาน์เตอร์อย่างเท่เลยมึงโหไอ้ตัวลูกน้องแม่งก็หุ้ยพวกมึงดูท่านเคาน์เตอร์กำลังแสดงให้เราเห็นถึงการทรมานตัวเองบ่งบอกถึงการไม่กลัวตายเชื่อตัวเองโชว์ว้าวมีเสียงคลอๆนิดนึงช่วยด้วยมีเสียงด้วยเอาลงไปหน่อยลงไปใจไม่ออกไม่พอเว้ยไอ้คู่แข่งแบบโหมันช่างเป็นเคาน์เซอร์ช่างเป็นผู้ชายที่เท่อะไรยอมเลยยังยอมเลยไม่มีอะไรหรอกมันปัญญาอ่อนดีไม่มีอะไรหรอกอ่ะทางนี้คือพระเอกก็ออกมาปกคุมไอ้ฝั่งแจ็คแม่งจะเอากระทิงวิ่งไล่ไอ้เคาน์เซอร์ก็บอกกระทิงเหี้ยนี่เหรอกูไม่กลัวหรอกถ้าพิฆาตน้องซื่อเลยซื่อเลยสักพักก็จะมีสู้กันพระเอกไม่ก็ร้องพ่อ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 น้ำเน่าชิบหายน้ำเน่ายังเห็นเงาจันทร์น้ำเน่าวันนี้ไม่มีเลี้ยวอ่ะเห็นชัดเลยมันจะมีแบบคือพระเอกมันก็เหมือนจะขาดใจฮะแต่ไอ้ฝั่งแฟนคลับก็ท่านเคาเซอร์อย่าท่านเคาเซอร์อย่าทำอย่างนั้นเดี๋ยวก็หมดลมตายไปหรอกพี่แจ็คก็หนีไปท่านเคาเซอร์อย่าท่านเคาเซอร์อย่าสักพักระเบิดโอ้เราจะเห็นว่าที่มือของแจ็คเนี่ยมีรอยเลือดเต็มโอ้เล่นจนเลือดออกเล่นจนเลือดออกพุ่มไปสักพักพระเอกมึงไอ้แฟนคลับก็ DMC อยากจะพูด DMC ให้เหมือนญี่ปุ่นนะพูดเขาว่า DMC เป็นญี่ปุ่นเลย DMC สักพัก DMC เขาเซอร์มันก็ลุกขึ้นข้ายังไม่ตายหรอกข้าจะใช้แรงเฮือกสุดท้ายปังมีระเบิดกันนึงDMC อีกทีนึงพระเอกก็ใครยังไม่ตายจริงๆระเบิดได้อีกสัก5ครั้งเลยเวทีเหี้ยระเบิด 3-4 ครั้งไม่เป็นเหี้ยอะไรเลยระเบิดปลอมหมดเลยระเบิด 3-4 ครั้งเวทีไม่เป็นเหี้ยอะไรเลยไม่เป็นรอยอีกเดียวเด็กมาสักพักคว้าไมค์กำลังจะร้องตัวเองกำลังจะไหวไอ้แจ็คถือกีตาร์มาเฮ้ยจะฟันป๊อปเอ้ยไปอ้าวยอมมึงโอเคครับขอบคุณครับสักพักตัวพระเอกแม่งก็เล่นคอนเสิร์ตเหมือนคล้ายๆเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของตัวเองไปเลยนะแต่เพลงนี้เขาเล่นเพลงแรกนี่ชอบมากเลย
พลงล่าเออใช่พลงล่าครับเพลงล่าผมชอบออกเหมือนกันฮ่าเพลงอะไรอ่ะเพลงแรกที่เล่นน่ะชอบมากมันน่ารักดีเป็นเพลงไอ้นั่นน่ะเพลงป๊อปอ๋อมันจะมีเพลงป๊อปของนางด้วยฮะเฮ้ยหรือว่าท่านเค้าเซอร์ก็ต้องการให้เราแบบตายใจก่อนอะไมจริงๆไอ้เพลงเนี้ยมันเป็นเพลงที่ทําให้ไอ้คําว่าไอจังเรียกไอจังก็ได้น่ารักดีไอจังอ่ะรู้ว่าเค้าเซอร์เป็นโซอิจิเพราะว่าเฮ้ยเพลงของโซจังนี่เฮ้ยโซจังจริงด้วยระหว่างที่อะไมไอตัวประธานมันก็ต้องโกรธอ่ะต้องโกรธต้องโกรธใช่มั้ยดีบุหรี่แม่งกระเด็นเป็นกิโลอ่ะเป็นวันเต็มเหมือนนี่เหมือนกันนะนึกถึงอันเนี้ย GTO อ๋อ GTO ปลาช็อกไงปลาเข้าอุ๊ยหน้าผากมันควันขึ้นมันขึ้นอันนี้บุหรี่มันนะอื้อสภาพก็แล้วก็แบบสติฟื้นคืนกลับมาร้องใหม่เอาจริงเพลงคือพี่ฟังเมทัลอยู่แล้วพี่จะชอบเพลงเมทัลทั้งหมดที่อยู่ใน MC พี่ชอบมากเลยเออมันมีเวอร์ชันแอนิเมะด้วยซึ่งก็มีเพลงเขาเหมือนกันลองไปไล่ฟังได้มีเพราะเยอะเพราะสำหรับพี่คือเพราะในมุมผมเมทัลนะมันเอางี้แบบใช้คำว่ามันน่าจะเข้ากว่ามันดีแล้วพระเอ๋มก็เล่นโป่งโป่งไอ้คำว่าไอ้จังรู้แล้วนี่ก็เดินฝ่าคนมาสักพักพระเอ๋มแม่งกำลังลีดใช้ฟันลีดเลยคุกเข่าลีดอยู่นะไอ้คำว่าแม่งขึ้นมาโซจังใช่ไหมเนี่ยใครคือโซจังไอ้หมูตอนหน้าเกียดหมดเปิดกระโปรงก็จบประมาณนี้โซจังคนใจร้ายจบแบบชินจังเลยมึงตีความไหมนิดนึงนิดไม่ใช่ให้พี่ถามก่อนลองตีความดูทำไมไอ้คาว่าต้องใส่กางเกงในลายเป็ดทุกครั้งเลยจริงๆแล้วพระเอกชอบเป็ดจริงเหรอจริงๆไอ้คาว่าเฮ้ยเชื่อมโยงไอ้คาว่ารักพระเอกมากไอ้คาว่าน่าจะรู้ว่าพระเอกชอบเป็ดก็เลยใส่เป็ดมาให้ดูพอเวลาเปิดจะได้เห็นเป็ดเออหรือไม่ญี่ปุ่นก็อาจจะแค่แบบว่าพอเปิดปั๊บก็ต้องเห็นเป็ดเปิดเกงในก็เห็นเป็ดคือทุกคนใส่เป็ดหมดเลยผู้หญิงทุกคนใส่เกงในเป็ดเพราะเปิดเกงในจะได้เห็นเป็ดอันไม่ได้หยาบนะเกงในลายเป็ดใช่แต่มันเป็นรอยเย็บด้วยนะใช่หรือว่าโซอิจิเห็นเกงในลายเป็ดก็อยากเย็บเป็ดมั่งเย็บจะได้ทำแต่ได้ทำ DIY ให้กางเกงใน DIY ให้ DIY กางเกงในเป็ดเออเหมือนกางเกงใน DIY ถักมือโคเชหรือจริงๆนะกางเกงในนั้นน่ะไอ้ตัวจริงเนี่ยมันคนทำให้เย็บให้ยังพี่ว่าน่าจะเออได้ยังไม่ได้เย็บไม่ใช่เย็บน่าจะยังไม่ได้เย็บไม่ถ้าดูจากหน้าตาก็เย็บไม่ค่อยเก่งหรอกเพราะว่าพระเอกก็น่าจะใช้เวลากางเกงในตัวนั้นเย็บให้ไอ้คาว่านะถ้าจะเย็บจริงน่ะก็น่าใช้เวลาเป็นเดือนเป็นเดือนเย็บไม่เก่งเย็บนั่งเย็บนั่งเย็บเย็บเช้าเย็บเย็นเย็บเช้าเย็บเย็บลายเป็ดเย็บกางเกงในลายเป็ดก็ประมาณนี้แล้วกันครับอยากจะบอกว่า DMC เนี่ยถ้าใครยังไม่ได้ดูนะ DMC เหมาะกับใครหรือในภาษาหนอนหนังจะเรียกว่า DMC คุยกับใคร DMC คุยกับคนที่เป็นสาวกมังงะถูกต้องถูกต้องเลยถูกต้องเลยถ้าคุณไม่เป็นสาวกมังงะเนี่ยคุณไม่ได้รู้จัก DMC มาก่อนไม่ได้รู้จักเคาเซอร์มาก่อนเนี่ยถามว่าดูได้ไหมดูได้ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบอ่านการ์ตูนชอบการ์ตูนบางคนอาจจะดูเบคเออเบคเนกาต้าอะไรเงี้ยดู DMC ก็เป็นอีกแนวนึงไงใช่ใช่ใช่เออแต่อันนี้คือถ้าเราไม่ดูการ์ตูนมามันก็ไม่คลิกเอางี้ถ้าคุณไม่ชอบการเล่นใหญ่อยู่แล้วแล้วนึกภาพตัวละครเอกตัวนี้นะโซอิจินะคือหนุ่มเนิร์ดๆแอลเลยนะแอลเลยนะเออแอลแอลอะแอลอะเออแอลที่เวลาถือชอบถือเนี่ยเออมันจะมีเวลาเย็บชอบเย็บท่านี้เออมันจะมีบางคนพี่เชื่อว่าบางคนน่ะช่วงสมัยที่เดนโนดออกอะแม่งนั่งหน้าคอมแม่งถือโทรศัพท์ก็อย่างนี้เชื่อมีคนทำตามเพื่อนพี่ทุกคนนี่เป็นอยู่เลยคนทำตามกินขนมหวานกินเออเป็นกูอยากถามมึงเป็นที่อะไรคนนี้เป็นง่อยไปแล้วนะง่อยติดเตียงไปแล้วนะมึงเขาเล่นใหญ่ให้มึงดูมึงไม่ต้องทำตามก็ได้ไม่มีคนปกติทำแบบนั้นหรอกหนังมันเล่นใหญ่ให้ดูเพื่อความบันเทิงเอาเป็นว่าถ้าคุณไม่ชอบการเล่นใหญ่แบบนี้แล้วนึกภาพตัวละครหลักโซอิจิหนุ่มเนิร์ดครับแบกความฝันมาเต็มเปี่ยมหนุ่มหน้าใสกับใจสมๆพร้อมกีตาร์ตัวนึงครับกับความรักอันแสนหวานของเขาอะเนี่ยถ้าคุณไม่อินน่ะก็อย่าไปดูเลยเรื่องมันตรงเลยแหละมันตรงไม่มีอะไรเลยทุกอย่างในหนังคุณจะสามารถเดาได้วินาทีต่อวินาทีเลยอ่ะคือสมมุติเกิดฉากนี้อยู่คุณสามารถเดาอนาคตเลยอ่ะ
ว่าต่อไปเนี่ยว่าต่อไปจะเป็นอะไรจะเกิดคือคุณดูหนังเรื่องนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยหรือกูเป็นหมอดูได้วะมียานเงี้ยเหรอเหมือนกูเป็นอะไรอ่ะเป็นเหมือนมียานเออเป็นคนมียานรู้อนาคตถ้าคุณดูหนังเรื่องนี้แล้วรู้สึกแบบนี้นะช้าก่อนคุณกำลังเข้าใจผิดคุณไม่ได้รู้อนาคตแต่หนังมันแค่เดาง่ายเฉยเผื่อคุณอาจจะเข้าใจผิดอย่าเพิ่งเข้าใจผิดประมาณนี้หนังมันแค่เดาง่ายเดาง่ายเดาง่ายสิ่งที่เรากำลังจะบอกก็คือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยครับเนี่ยมันก็เป็นการเลือกคนดูแล้วว่าหนังมันคุยกับใครเพราะฉะนั้นใครที่ซีเรียสกับภาพยนตร์มากๆจริงๆพี่ยุคปัจจุบันน่ะณตอนเนี้ยก็ซีเรียสก็ไม่ใช่กลุ่มลูกค้าที่ DMC เขาขายแล้วแต่บังเอิญบังเอิญว่าตอนเด็กอ่ะเราเป็นกลุ่มลูกค้าเขาไงมันก็เลยเกิดความผูกพันมันเลยเป็นหนังที่ไม่ได้ดีนะเป็นหนังที่เอาจริงๆเฉยมากเฉยเลยสำหรับพี่เฉยมากเป็นหนังเฉยๆหนังธรรมดาธรรมดาอีกเรื่องที่มันเป็นความทรงจำวัยเด็กเราเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็โอเครู้สึกยินกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะรู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยเนื้อเรื่องเฉยเฉยไอ้เหี้ยเฉยมากเป็นลอมคอมอีกเรื่องนึงที่ธรรมดาสัตว์ได้เพราะโมเมนต์ได้เพราะไอเดียได้เพราะคาแรคเตอร์เลยจริงๆแบบเดียวกับไอยากุซ่าเลยที่แปลงเพศไอเดียใหญ่ได้เพราะไอเดียเหมือนกันอันนั้นก็ได้เพราะไอเดียเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เหลือพี่เฉยหมดเลยมุมกล้องก็ธรรมดาเอาจริงๆหนังญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้โดดเด่นเรื่องมุมกล้องนะน้อยเรื่องมากฟิลเตอร์มันจะฟิ้งๆหน่อยมันจะฟุ้งๆฟิ้งๆแบบคือญี่ปุ่นเขามีความมินิมอลในมุมกล้องอ่ะเขาไม่พยายามหรือหวาวายเวยอะไรเขาไม่พยายามอย่างนั้นอ่ะส่วนใหญ่หนังญี่ปุ่นจะแบบธรรมดาธรรมดาใช้มุมกล้องธรรมดาเน้นโมเมนต์มากกว่าญี่ปุ่นจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็ตัดไปคอมพิวเตอร์กราฟิก CG แม่งก็ไอ้เหี้ยเฉยๆเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้พี่ให้ไปที่5คะแนน5คะแนนโอเคสำหรับพี่ที่ไม่เคยดูมาก่อนเลยก็รู้สึกว่าเส้นอ๋อนี่นี่คือครั้งแรกเลยมั้ยครั้งแรกเลยรู้สึกเปิดติงแล้วก็รู้สึกว่ามันก็แบนอย่างที่พี่ชอบบอกกันนะแต่พี่ชอบก็ชอบบางซีนที่แบบมันได้ฮาบอกกับว่าไอ้ที่เขาบอกก็คือมันคาแรคเตอร์มันเด่นโอ้โหเรียกว่าไม่เด่นไม่ได้แล้วอ่ะตัวเดียวเลยอ่ะไม่เด่นไม่ได้แล้วอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงชอบแบบเวลาเขาสอนอะไรเงี้ยเออบทเรียนอะไรเงี้ยบางอย่างคือ DMC เนี่ยมันเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ในความบ้าบอของมันอ่ะมันก็จะมีเนี่ยมันจะมีบทเรียนซ่อนอยู่นะใช่คืออย่างสิ่งที่มันพูดก็ดีนะอย่างแม่มันพูดว่าบางทีอ่ะนายอยากจะสร้างพลังบวกอ่ะการกระทำลบๆ บางครั้งอ่ะถ้ามันไม่ได้ไปทำร้ายใครให้เสียหายมันเป็นการเล่นเพลงเมทัลมึงก็แต่งเพลงแต่งตัวบ้าๆไปวันๆแต่ไอ้ความบ้าๆไปวันๆเนี่ยมันทำให้ชายคนนึงแม่งไปทำงานในสวนสนุกลุกขึ้นมาทำงานมันทำให้เด็กคนนี้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองอะไรเงี้ยนั่นก็ดีสุดแล้วเปล่าอะไรเงี้ยถึงหนังมันจะแบนแต่มันก็ให้อะไรกับเรานะมันก็สอนอะไรกับเราหรือว่ามันก็โอเคขอให้คะแนนที่ 5.5 คะแนนสำหรับพี่อ่ะพี่รู้สึกว่าถ้าเป็น4คะแนนเนี่ยมันจะตกไปที่เหี้ยแล้วอย่างที่พี่บอกว่าการให้คะแนนมันมีทัศนคติส่วนตัวแน่นอนบนโลกใบนี้นี่ถือว่าเป็นทัศนคติส่วนตัวพี่อีกทีเหมือนกันพี่มีความคิดแบบนี้ว่าบนโลกนี้ไม่มีใครให้คะแนนแบบเที่ยงตรงได้ใช่เพราะเที่ยงตรงคืออะไรเที่ยงตรงคือ12นาฬิกาเออไอ้เหี้ยต่อยกับกูไม่ล่ะสัตว์เฮ้ยกูว่าแล้วต้องมีคนเล่นมุกนี้ยิ่งภาพยนตร์เป็นงานศิลปะด้วยความเที่ยงตรงกับงานศิลปะมันไม่ใช่อะไรที่มันจะไปในทางเดียวกันอ่ะมันคือฟีลลิ่งมันคืออารมณ์เอาเป็นว่า DMCคุยกับคอการ์ตูนคุยกับคอมังงะเท่านั้นแล้วกันถ้าใครไม่ใช่ก็ข้ามไปโอเคยังไงซะฝากไว้ด้วยนะครับผมใครที่ต้องการจะสนับสนุนมีผลิตภัณฑ์อะไรสนใจอยากจะโปรโมทกับทางช่องนอนหนังติดต่อทางเพจได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดไลค์เพจ Facebook นะครับผมนอนหนังแล้วก็ YouTube นอนหนังเหมือนกันกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยใช่ฝากกดไลค์กดแชร์เยอะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเตือนด้วยว่าเรามีคลิปใหม่ๆอะไรแบบนี้หรือใครอยากจะสนับสนุนเราด้วยการโดเนทก็ได้นะก็ได้ช่องทางเมย์ก็ได้นะมีเดี๋ยวท้ายคลิปก็จะมีดูสุดท้ายก่อนจากกันไปครับภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยไม่ว่ามันจะดีจะเหี้ยนะครับจะเป็นหนังที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์หนึ่งเรื่องอ่ะเขาทำให้ทุกคนดูนะครับเป็นงานศิลปะที่ทำให้ดูเพราะฉะนั้นทุกคนต้องไปดูเองแล้วจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันจะคุยกับคุณหรือเปล่านะครับผมอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จบแล้วลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ